เหตุการณ์ต่อไปเป็นสาวพิการทางสมองอันนี้ต้องเตือนกันเลยฮะเธอเนี่ยเล่น Facebook แล้วไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งอายุ25ปีรู้จักกันวันเดียวผู้ชายคนนี้ออกอุบายอยากเจออดอ้อนต่างๆนานาเธอก็ยอมเจอสุดท้ายโดนหลอกว่าจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวกลับพาเข้าข้างทางไปขืนใจนะฮะแต่ก็ต้องขอบคุณตำรวจใช้เวลาไม่นานตามจับคนก่อเหตุเอาไว้ได้ครับเป็นตำรวจนะครับไปไหนมาครับปุ๊บไปทำงานครับไปทำงานมีอะไรบ้างนี่เราเปล่านี่เราใช่ไหมนี่ครับนี่เป็นวินาทีที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.เหมืองจี้จังหวัดลำพูนครับบุกไปที่ห้องพักแห่งหนึ่งไปจับกุมตัวนายสิทธิศักดิ์อายุ25ปีไปสอบปากคำหลังจากที่นายสิทธิศักดิ์คนนี้แหละครับก่อเหตุลวงสาวอายุ18ปีซึ่งพิการทางสมองไปขืนใจคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาครับสิทธิศักดิ์เนี่ยแอด Facebook ขอเป็นเพื่อนกับสาววัย18ทีนี้พอฝ่ายหญิงตอบรับก็พูดคุยกันในทำนองชู้สาวผ่านมาวันเดียวครับ20มิถุนายนตอน11โมงสิทธิศักดิ์ก็ทักหาผู้หญิงคนนี้แล้วบอกว่าอยากเจอผู้หญิงด้วยความที่ไว้ใจฮะบอกที่อยู่บ้านไปปักหมุดผ่านกล่องข้อความสิทธิศักดิ์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาที่บ้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านด้วยนะฮะเนื่องจากว่าพ่อของผู้หญิงเนี่ยไปช่วยงานศพในหมู่บ้านพอเจอหน้าพูดคุยกันแล้วสิทธิศักดิ์ก็ออกอุบายชวนเธอไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ให้ผู้เสียหายเนี่ยนั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปแต่ไม่ได้พาไปกินก๋วยเตี๋ยวฮะขับรถวกไปวนมาแล้วมาจุดนี้ไปที่กองแกลบด้านหลังโรงสีร้างแห่งหนึ่งแล้วก็ก่อเหตุขืนใจพร้อมกับให้เงินปิดปาก100บาทนี่นะฮะจุดเกิดเหตุจากนั้นพาเธอกลับไปส่งที่บ้านก่อนขับรถหลบหนีไปเบื้องต้นสิทธิศักดิ์อ้างว่าผมไม่ได้ขืนใจเขานะแต่ผู้หญิงเนี่ยยินยอมผมเองลองฟังเขาหน่อยฮะแล้วเด็กว่าไงบ้างเขาก็มีว่าไงครับเขาก็บอกว่าตอนนี้ก็ให้มาหาเขาล่วงละเมิดทางเพศเขาไม่ได้ล่วงครับก็เขาก็สมรู้ก็ให้ไปร้อยนึงไปซื้อเตี๋ยวเป็นค่าอะไรก็ไม่ได้ค่าอะไรครับคือว่าเอาไปซื้อเตี๋ยวก็คือแรกจะไปซื้อเตี๋ยวครับโอเคนะตอนนี้ก็รับว่าได้ทำจริงนะรับว่าได้ทำจริงนะอ่ะเบื้องต้นนะคะพ่อผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าลูกสาวอายุ18ปีก็จริงนะคะแต่คุณหมอเนี่ยประเมินว่าสมองเทียบเท่ากับเด็กอายุ8ถึง12ขวบเท่านั้นเองตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณพ่อไม่อยู่บ้านนะคะพอกลับมาก็เอะใจเพราะว่าเห็นด้านหลังเสื้อของลูกสาวมีแกลบติดอยู่ก็สงสัยว่าไปทำอะไรมานะคะประกอบกับก่อนจะออกจากบ้านเนี่ยสวนทางกับผู้ชายคนนึงเลยมาเค้นถามลูกสาวเลยยอมรับว่าถูกผู้ชายคนนึงพาไปขืนใจที่กองแกลบหลังโรงสีร้างห่างจากบ้านไป2กิโลเมตรหลังเกิดเหตุเนี่ยฝ่ายชายโทรศัพท์มาบอกว่าจะรับผิดชอบแต่คุณพ่อไม่ยอมค่ะจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะมันขอพูดว่าจะเอาไปเมียผมบอกเอาสักยังเอาตามนะมันอย่างยามกันแท้ๆแล้วตามขั้นตอนกฎหมายครับเอาเลยครับนะตามแล้วขั้นตอนเลยโทษเจ็บปวดขนาดครับยามนั่นใจผมขนาดเลยครับทีนี้เนี่ยนะคะนายสิทธิศักดิ์เองเนี่ยพบว่าเคยต้องโทษมาแล้วหลายคดีนะคะรวมถึงคดียาเสพติดซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตรวจปัสสาวะก็โป๊ะเลยสีม่วงอีกแล้วนี่ค่ะก็เลยคุมตัวไปดำเนินคดีข้อหาเสพยาด้วยและแน่นอนที่สุดคือข้อหาสำคัญไปข่มขืนกระทำชำเราคนอื่นเขานี่นะคะนี่ก็ตรวจฉี่กันบนโรงพักเลยนะคะเรียบร้อยประวัติก็ชัดเจนก่อคดีมาโชคโชนแล้วก็มาทำคนที่เขาแบบไม่สมบูรณ์ร่างกายไม่สมบูรณ์สมองเหมือนเด็กเนี่ยค่ะแล้วก็อาจจะดูแลปกป้องตัวเองได้ไม่เต็มที่ดูสิคะเพราะฉะนั้นเตือนทุกคนนะฮะในการใช้โซเชียลมีเดียนะเราไม่รู้ว่าเราจะไปเจอกับคนที่นิสัยเป็นยังไงเลยค่ะแล้วก็ยิ่งถ้าเกิดครอบครัวไหนมีลักษณะของลูกที่ต้องดูแลใกล้ชิดแบบนี้หรือเด็กๆน้องๆวัยรุ่นด้วยเนี่ยนะคะการเข้าไปใช้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยผู้ปกครองต้องช่วยเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยนะไม่ใช่ว่าห้ามใช้อันนี้ก็ไม่ได้หรอกนะแต่ต้องช่วยกันดูแลปกป้องลูกหลานของเรานะครับคุณผู้ชมครับ